สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสเรื่องเล่าเขย่าขวัญวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนที่21นะครับเราให้ชื่อตอนว่าแหลงอาฆาตอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวความแค้นและแรงอาฆาตไม่เคยส่งผลดีกับคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่ยังมีลมหายใจอยู่เราคงไม่ต้องย้อนพบย้อนชาติกันไปเนิ่นนานแค่เพียงในชาตินี้ก็แรงพอแล้วต่อให้คุณดีพอหรือพอดีถ้าคุณเจอกับคนที่ไม่พอสักทีความรักที่มีให้มันก็ไร้ค่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแบบเรียกว่ารักสามเศร้าเคล้าน้ำตาดราม่าสดๆน่ะเน่ายิ่งกว่าละครที่เราได้ดูกันอย่างทุกวันนี้อีกนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นน่ะหลังจากที่ผมพาอาจารย์ไปกินบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับกินกันจัดหนักเลยอ่ะพงแทบแตกเลยพอตอนที่ผมไปส่งอาจารย์กลับบ้านพอเดินเข้าไปที่หน้าบ้านเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เห็นคือพอมันมีอากาศเย็นแบบเย็นเฉียบเลยผ่านสัมผัสเข้ามาโดนตัวผมอ่ะมันก็เห็นภาพขึ้นมาเลยคือมันเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองคนเนี่ยโดนไฟลวกแบบไปครึ่งตัวคือไหม้ไฟไหม้เกรียมครึ่งท่อนบนเลยนะครับส่วนครึ่งล่างอ่ะสภาพเหมือนเป็นแผลเป็นแผลฉีกขาดไปทั้งตัวเลยดูจากสายตาแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเหมือนโกรธแค้นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะผมก็หยุดอยู่นิดนึงอาจารย์รีบดึงแขนผมเข้าบ้านเลยพอเปิดประตูเข้าไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมารอพบอาจารย์ขอบอกเลยว่าเธอสวยนะครับดูเป็นลูกคุณหนูคืออาจารย์มาบอกผมในตอนหลังว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะเธอมากับแม่เธอเพื่อมาดูเรื่องเนื้อคู่อะไรประมาณเนี้ยและอาจารย์ก็ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับแต่ที่มาวันนี้ในใจผมคิดนะมันต้องเกี่ยวกับ2คนน่ะที่ผมเห็นน่ะที่ยืนอยู่หน้าบ้านตอนนี้แน่ๆสรุปแล้วเนี่ยผมกับอาจารย์น่ะต้องฟังเรื่องราวของเธออยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเพราะเธอเล่าอย่างละเอียดมากละเอียดยิบเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอทำความเข้าใจคือขอสรุปตัวละครก่อนว่างั้นเถอะคือตัวละครเนี่ยมันมีหลักๆอยู่4คนนะครับคนแรกคือนาย A เป็นสามีเธอคนที่2ก็คือ B ซึ่งเป็นตัวเธอและคนที่3ก็คือ C เป็นมือที่3ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยคือแม่ของเธอซึ่งแบ็คกราวด์เนี่ย B กับ C เนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากเลยตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วบทสรุปในตอนแรกคือ A กับ C เนี่ยเขาเป็นแฟนกันส่วน B อ่ะเธอก็มีแฟนเหมือนกันแต่ก็เลิกลาไปแล้วอันนี้คนนี้ไม่เกี่ยวแหละแต่พอผ่านไปยังไงก็ไม่รู้กลายเป็นว่า A กับ B เนี่ยมาชอบกันชอบกันถึงขนาดที่ว่ามาแต่งงานกันเลยแฮปปี้ดูมีความสุขนะครับผ่านไปได้สัก2ปีB ก็สืบรู้ว่า A กับ C เป็นชู้กันแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะตัวเธอเองก็มีเหมือนกันพอผ่านไปสักพักนึง A เริ่มสงสัยก็เลยให้คนสืบดูก็เลยสืบรู้ว่า B ก็มีชู้เหมือนกัน A ก็เลยรีบชิงลงมือก่อนก็คือทำการขอหย่าแต่ B ไม่ยอมหย่าเพราะว่า B ได้ไปสืบรู้ว่า A กับ C วางแผนที่จะทำแบบนี้กันมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่ A กับ C เลิกกันและที่สำคัญถ้า B หย่ากับ A นั่นหมายความว่าแบ่งทรัพย์สินของเธอครึ่งหนึ่งให้กับ A เธอก็เลยง่ายๆครับเธอก็เลยหาวิธีที่จะกำจัด A โดยการที่เธอไปหาหมอสายเวชท่านหนึ่งซึ่งท่านเนี้ยก็ได้บอก B ว่าก่อนที่จะทำพิธีอะไรเนี่ยต้องทำการกำจัดเรื่องของการที่ A ได้ทำการฝังรูปฝังรอยไว้ที่หน้าบ้านอาจารย์ก็เลยมาทำพิธีให้ทุกอย่างเสร็จสรรพไปเรียบร้อยและจากนั้นก็เริ่มทำพิธีการของเขาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงและรับประกันผลว่าภายใน3วันถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินทันทีผ่านไปยังไม่ถึง3วันเลยครับเธอบอกว่าประมาณ2วันอยู่ดีๆทั้งคู่ก็คือ A กับ C ทั้งคู่ก็เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยคือเธอบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เพราะว่า2คนเนี่ยคือ A กับ C เนี่ยไปพักผ่อนนะครับผมจะไปที่จันทบุรีระหว่างทางที่ขับไปอันนี้เกิดกลางวันนะครับพอถึงจังหวะถึงสี่แยกไฟแดงพอดีพอ A เหยียบเบรกปุ๊บอยู่ดี
ยางคู่หน้าเกิดระเบิดอ่ะระเบิดอย่างแรงเลยอ่ะต้มรถเนี่ยถลายยาวออกไปเลยไปหยุดอยู่ตรงกลางแยกพอดีจังหวะแรกอ่ะมีรถกระบะพุ่งเข้าชนทั้งคู่อ่ะอย่างเต็มแรงอ่ะจนรถน่ะมันพลิกออกไปอ่ะคือชนแบบจนรถพลิกหงายแล้วก็ถลายออกไปสภาพน่ะก็ยับนะครับเพราะมันชนกลางลำตัวเลยแต่ทีเนี้ยรถขนน้ำมันที่ต่อท้ายรถกระบะมาน่ะก็มาเร็วเหมือนกันพอเห็นคันหน้าชนปุ๊บก็หักหลบออกมาคิดว่าจะหลบได้ปรากฏว่ารถ A กับ C ที่โดนชนไปแล้วเนี่ยมาขวางทางก็เลยชนต่อไปอีกพอชนต่อไปก็ถลายเลยทีเนี้ยถลายไปรถน้ำมันน่ะท้ายมันน่ะสะบัดพลิกไปทำให้รถน่ะคว่ำน้ำมันที่อยู่บนรถน่ะกระฉอกมาในจังหวะเดียวกับที่เวลารถถูกกับพื้นถนนหรือว่ารถมันชนกันเนี่ยมันจะเกิดสะเก็ดไฟพริบเดียวรถของ A กับ C อ่ะทั้งคู่เนี่ยไปฟาดอยู่ตรงเกาะกลางถนนตรงเสาไฟฟ้าแบบพริบเดียวไฟลุกท่วมถูกไฟคลอกตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งคู่เลยผมกับอาจารย์นั่งฟังแล้วแบบโอ้โหอะไรมันจะโหดและสยองขนาดนั้นน่ะหลังจากที่เสียชีวิตไปได้สัก2วันมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเธอคือไม่ใช่เธอคนเดียวแต่ทั้งบ้านน่ะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีคนอยู่ในบ้านด้วยอ่ะคนแรกที่โดนน่ะก็คือคนขับรถน่ะตอนเช้าเขาก็จะลงมาเตรียมรถใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเห็นรถของ A อ่ะมีคนนั่งอยู่ในนั้นเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะมีใครอยู่ในรถหรือเปล่าเขาก็เลยเดินเข้าไปดูพอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่เห็นน่ะแต่ที่แรงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือแม่บ้านบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนทำงานอยู่ในห้องทำงานของ A ที่บ้านและเขามั่นใจเลยว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่พอเปิดประตูเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเธอบอกว่าตั้งแต่เอาศพมาขึ้นสวดเธอเกือบตายมาแล้ว3หนครั้งแรกก็คืนแรกเลยพอจบจากงานสวดศพเสร็จปุ๊บเธอก็ไปปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนเธอบอกว่ากลับถึงบ้านอ่ะมันประมาณ2:00กว่าเกือบ3:00แล้วขับเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะคือหมู่บ้านเธอใหญ่นะครับเธอต้องผ่านรปภมาถึง2ชั้นพอผ่านมาชั้นที่2ก็คือเข้าโซนหมู่บ้านเธอแหละเธอขับตรงเข้ามาพอเธอกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าในซอยบ้านเธอปรากฏว่าไฟหน้าน่ะมันสาดไปสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าน่ะคือมองเห็นไกลๆที่อยู่หน้าบ้านน่ะเป็นชาย1หญิง1จะอยู่หน้าบ้านเลยเธอก็เลยเบรกและสงสัยว่าดึกขนาดนี้แล้วนะใครจะมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านเธอก็เปิดไฟสูงเลยพอไฟสูงเนี่ยมันสาดไปถึงโดน2คนนั้นปุ๊บ2คนนั้นหันมาอย่างเร็วเลยแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาเธอในรถน่ะเธอบอกว่าพอระยะเข้ามาแบบระยะไฟมันเข้ามาชัดขึ้นน่ะเธอบอกว่าเธอเห็นชัดเลยเป็นผู้ชาย1คนเป็นผู้หญิง1คนซึ่งสภาพมันคือศพอ่ะศพมันวิ่งได้อ่ะเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยสภาพแบบโดนไฟไหม้เกรียมแบบครึ่งตัวส่วนผู้หญิงอ่ะก็โดนไฟไหม้ครึ่งตัวเหมือนกันแต่หนักมาทางซี่ขวาวิ่งตรงเข้ามาแบบสายตาแบบโกรธแค้นเธอมากเลยคือมันเละอ่ะมันเละแล้วมันเกรียมอ่ะตัวผู้ชายเนี่ยวิ่งอยู่ดีที่ตรงที่หน้าท้องอ่ะมันเหมือนกับว่ามีไส้อ่ะไส้มันค่อยๆจะทะลักออกมาน่ะเธอบอกว่าเธอร้องกรี๊ดลั่นรถแบบขาดสติอ่ะจากนั้นพอระยะมันเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าคือมันยิ่งเห็นชัดขึ้นว่านั่นน่ะคือ A กับ Cสภาพมันเละดูไม่ได้มันคือแผลที่ถูกไฟไหม้ในระดับลึกมากแล้วอ่ะมันมีทั้งเลือดมีทั้งน้ำหนองแบบเยอะไปหมดเธอตัดสินใจใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบแบบมิดเลยรถมันกระชากถอยยาวออกมาน่ะไปแรงขนาดไหนไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือว่ามันถอยข้างหลังมันอ่ะเข้าไปชนกับเสาไฟฟ้าตรงถนนในหมู่บ้านอ่ะแบบเสาไฟฟ้าเกือบจะล้มแล้วอ่ะมันพูดง่ายคือเสาไฟฟ้าเกือบขาดอ่ะและในวินาทีนั้นน่ะจังหวะดีที่รปภ.กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจพอดีรีบแบบกระชากประตูออกแล้วดึงเธอออกไปก่อนที่รถน่ะมันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาอันนั้นเป็นครั้งแรกส่วนครั้งที่สองอ่ะอันนี้ก็เป็นวันสวดอีกเหมือนกันคือหลังจากนั้นอ่ะเธออยู่บ้านอีกประมาณ2วันไม่กล้าออกไปไหนเลยสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องออกไปแต่คราวนี้เธอไม่ขับรถแล้วเพราะเธอไม่มั่นใจแล้วเธอก็เลยใช้รถตู้แล้วก็คนขับของที่บ้านเป็นคนขับให้ตอนเย็นวันนั้นน่ะเธอกำลังจะไปงานสวดศพของ A พอดีในจังหวะนั้นน่ะคือเส้นนั้นน่ะรถมันติดมากพอจังหวะที่เธอหลุดมาปุ๊บเนี่ยเธอก็ให้คนขับรถน่ะวิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกเลยจังหวะที่รถของเธอเนี่ยกำลังลงจากสะพานข้ามแยกอ่ะอยู่ๆยางที่ล้อขวาเกิดระเบิดขึ้นทำให้รถมันเสียการทรงตัว
คือเชื่อไหมครับว่าเธอบอกว่านั่งอยู่รถอะพอยางระเบิดปึ้งรถเอียงทางขวาปั๊บรถเธอเหินข้ามเกาะกลางอะข้ามไปยังอีกฝั่งนึงอะซึ่งฝั่งนู้นอะรถมันกำลังโฟลว์ไปอะแต่จังหวะไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าอะไรมันไม่มีรถเข้ามาชนรถเธอรถเธอน่ะพุ่งเข้าไปชนกับเสาไฟฟ้าอีกแล้วอย่างแรงเลยคนขับเนี่ยเจ็บหนักเลยเข้าโรงพยาบาลแต่เธอก็เจ็บช้ำๆตามตัวนิดหน่อยเพราะว่าเธอก็กลิ้งสะบัดอยู่ในรถน่ะแต่จุดที่มันพีคคือว่ามีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเธอในจังหวะที่ทันเวลาพอดีก่อนที่สายไฟที่อยู่ที่เสาไฟฟ้าตรงข้างทางอ่ะมันลงมาฟาดตรงรถพอดีตรงที่หน้าของเธอเลยอ่ะอันนั้นก็เกือบไปแล้วครั้งที่3เธอบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วจริงๆหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุมานะครับ2ครั้งในเวลายังไม่ถึงสัปดาห์เลยเธอก็เลยไม่กล้าไปไหนวันนั้นน่ะเธอก็เลยนอนอยู่บ้านเธอบอกว่าวันนั้นน่ะเธอหลับและเธอก็ฝันปีเธอฝันว่าถูกวิ่งไล่โดยผี A กับ C เธอวิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยในฝันเธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากเพราะว่าเธอวิ่งแบบไม่คิดชีวิตน่ะแต่ผีของผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นน่ะก็ไล่ตามเธอมาติดๆแบบในสภาพที่เละหนักกว่าเดิมอ่ะเธอบอกว่าเธอวิ่งหนีอยู่นานมากอ่ะในความฝันนะเธอรู้สึกว่ามันนานมากเลยแบบเธอเหนื่อยจนแบบจะขาดใจอ่ะเธอวิ่งอยู่ดีเธอก็ล้มลงผีผู้หญิงหรือผีของซีอ่ะคว้าที่แขนเธอไว้ได้มันทำให้เธอล้มลงอ่ะจากนั้นผีของซีอ่ะก็พุ่งเข้ามาแบบกระโจนเข้ามาหาแบบในสภาพที่เละอ่ะแต่มันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคืออยู่ดีๆแบบนึกภาพตามนะครับว่าจังหวะที่เธอล้มลงอ่ะเธอเงยหน้าขึ้นไปมองอ่ะผีของซีอ่ะกระโดดขึ้นแล้วท้องของผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ถูกแหวกออกมามันกลายเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กที่ผิวดำเมี่ยมเลยเล็บยาวแบบฟันยาวเขี้ยวงงเลยเธอบอกว่ากระโดดพุ่งเข้ามาที่ตัวเธอบอกว่าเธอกรี๊ดสุดชีวิตแล้วก็สะดุ้งตื่นแบบเหงื่อแตกเต็มตัวเลยหายใจแบบเหมือนมันการอากาศหายใจอ่ะพอรู้สึกตัวเธอก็จะลุกขึ้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรแบบทำไมมันแบบอึดอัดอยู่นะเธอก็เลยเปิดผ้าห่มออกไปดูปรากฏว่าที่นอนอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาที่อยู่ข้างๆเธอกลายเป็นศพของ A กับ C นอนนิ่งอยู่ข้างๆเธอแบบน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มแบบเฟะอ่ะเธอแบบสะดุ้งสุดชีวิตกระโดดออกจากเตียงเปิดประตูวิ่งพรวดออกไปในจังหวะนั้นอ่ะที่เธอกำลังจะวิ่งลงไปที่บันไดอ่ะคือมันสะดุดอะไรไม่รู้แหละเธอกำลังจะหน้าทิ่มลงไปอ่ะดีที่น้องชายเธอกลับมาจากงานศพแล้วอะได้ยินเสียงเธอกรี๊ดกำลังเดินสวนขึ้นไปดูเธอแล้วคว้าเธอไว้ทันไม่อย่างนั้นอะเธอบอกว่าเธออาจจะตกบันไดลงมาคอหักตายก็ได้ทีนี้มันไม่ไหวแล้วอะมันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันเธอก็เลยเดินทางมาหาอาจารย์มันมีคำถามหนึ่งนะครับที่มันผุดขึ้นในหัวผมอะก็คือว่าถ้ามันเป็นหนักขนาดนี้ทำไมเธอไม่กลับไปหาอาจารย์สายเวทคนนั้นที่ช่วยเหลือเธอในตอนแรกแต่เหมือนเธอรู้นะครับเธอก็เลยพูดขึ้นมาว่าตอนแรกอ่ะหนูไปหาอาจารย์คนที่ช่วยหนูในตอนแรกแล้วแต่พอไปถึงบ้านอ่ะเธอไปที่สำนักอาจารย์อ่ะคนที่สำนักบอกว่าอาจารย์อ่ะจมน้ำตายเมื่อ4วันก่อนเพิ่งมีคนมาพบศพแกนอนอืดอยู่ที่คลองข้างบ้านแกนั่นแหละอันนี้ผมถึงเข้าใจแล้วว่าแรงอาฆาตอันเนี้ยมันแรงมากจริงๆอาจารย์บอกว่าถ้าถึงอย่างเงี้ยคงต้องทำบุญใหญ่แล้วล่ะเธอพูดสวนอาจารย์ออกมาเลยนะครับว่าเปล่านะคะที่มาเนี่ยต้องการที่จะให้อาจารย์เนี่ยสลายวิญญาณไปเลยได้ไหมหรือจับใส่หม้อถ่วงน้ำหรืออะไรก็ได้คือทำยังไงก็ได้ค่ะไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ไปผุดไปเกิดกันอีกเลยผมได้จะนึกในใจว่าถ้านี่เป็นคำตอบสุดท้ายของเธอมันคือคำตอบที่ผิดนะครับเพราะอาจารย์บอกว่าผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้เชิญนะครับนี่เป็นเพียงไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมเห็นอาจารย์อ่ะไม่ช่วยถึงขั้นไล่เลยอ่ะบีเธอโกรธมากนะครับเธอลุกออกจากโต๊ะด้วยความแบบด้วยความโกรธอย่างเห็นได้ชัดน่ะขนาดแบบว่าไม่ยกมือไหว้ลาอาจารย์เลยเดินออกจากห้องไปเลยจากนั้นผมกับอาจารย์ก็ไปงานที่ต่างจังหวัดกันไปดูที่เจ้าของที่เขาจะสร้างโรงแรมเขาก็เลยให้อาจารย์ไปดูซึ่งเคสเนี่ยก็หนักเหมือนกัน
ติดตามในตอนต่อๆไปนะครับแล้วผมจะเอาเคสเนี้ยมาเล่าให้ฟังแต่ที่ผมต้องเกริ่นก่อนเพราะว่าในจังหวะที่ขากลับจากเคสเนี่ยมันมีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายมากคือมันขึ้นมิสคอลนะครับเพราะผมเห็นที่มือถืออาจารย์อาจารย์ไม่รับสายแต่พอมาถึงหน้าบ้านนะครับผมถึงได้รู้ว่าเป็นสายของใครตัวละครที่4นะครับก็คือแม่ของเธอพอผมจอดรถหน้าบ้านปั๊บเธอจอดขวางหน้าบ้านอยู่ผมกับอาจารย์ก็ลงไปสภาพที่ผมเห็นเธอลงมาแบบคือเธอแบบตาบวมอ่ะเธอร้องไห้จนตาบวมอ่ะพอเห็นอาจารย์อ่ะเธอวิ่งเข้ามาแบบแทบจะก้มกราบอาจารย์เลยอ่ะขอร้องให้ไปช่วยลูกสาวเธอหน่อยอาจารย์ก็ต้องคิดนิดนึงแต่สุดท้ายแกก็ใจอ่อนตามแม่ของบีไปที่บ้านก่อนที่จะขึ้นไปหาบีข้างบนนะครับแม่เธอก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่บีเนี่ยมาหาอาจารย์ที่บ้านและอาจารย์ปฏิเสธการช่วยเหลือไปเธอก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยเธอก็อยู่แต่ในห้องทีนี้เธอไม่อยู่ห้องคนเดียวเธอก็จะมีเด็กรับใช้อะอยู่ในห้องด้วย2คน3คนอะไรประมาณเนี้ยแม่เธอกลับมาถึงเห็นรถลูกสาวจอดอยู่ก็เลยสอบถามว่านี่อยู่บ้านหรือเปล่าพอเห็นรถจอดอยู่คนที่บ้านก็บอกว่าอยู่ค่ะแต่ไม่ยอมออกไปไหนเลยไม่ยอมกินข้าวไม่กินอาหารไม่กินอะไรเลยมา2วันแล้วด้วยความเป็นแม่นะครับก็เลยสงสารก็เลยเดินข้ามตึกไปดูพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นลูกสาวอะนอนอยู่นิ่งๆลืมตาไม่ตอบสนองอะไรเลยก่อนมาหาอาจารย์เนี่ยแม่เขาใช้คำว่าระดมทีมแพทย์เลยครับคือระดมทีมแพทย์เข้ามาเพื่อที่จะตรวจดูอาการเพื่อที่จะรักษาลูกสาวแต่ทีมแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันไม่มีสาเหตุอะไรเลยเขาก็ไม่รู้จะรักษายังไงหมดหนทางแล้วแม่ของบีก็เลยนึกถึงอาจารย์ได้ก็เลยพยายามโทรหาอาจารย์อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็สุดท้ายก็มาดักรออาจารย์ที่หน้าบ้านเลยพอผมได้ยินเรื่องราวเนี่ยผมก็ว่าเคสเนี่ยคงต้องหนักแน่ๆจากนั้นผมกับอาจารย์ก็เดินขึ้นไปข้างบนไปที่ห้องของเธอพอแค่เปิดประตูไปปุ๊บอ่ะกลิ่นมันมาเป็นอย่างแรกเลยมันเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าที่มันไหม้อ่ะฟุ้งออกมาเลยแต่แม่กับคนรับใช้ในบ้านอ่ะไม่ได้กลิ่นนั้นเลยอ่ะจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปนอกจากกลิ่นแล้วอ่ะมันยังมีไอเย็นบางอย่างอ่ะมาสัมผัสตัวผมแบบขนลุกสู้เลยอ่ะแล้วภาพมันก็วิ่งเข้ามาภาพที่ผมเห็นนะครับคือบีนอนอยู่บนเตียงโดยที่มีเอศพของเอน่ะค่อมทับร่างอยู่สภาพเหมือนเดิมไฟไหม้เกรียมแบบจนแบบน้ำเหลืองไหลเลือดไหลมันคือมันเยิ้มทั้งตัวน่ะส่วนครึ่งล่างอ่ะมันเป็นเนื้อเน่าๆซึ่งเป็นแผลน่ะมันเห็นชัดจนเห็นกระดูกเลยส่วนอีกคนนึงอ่ะคือผีของซีอ่ะผมเห็นเธอนั่งอยู่ที่ปลายเตียงโดยที่มือของเธอน่ะอุ้มเด็กผมขอใช้คำว่าซากเด็กแล้วกันเพราะว่าเด็กที่อุ้มอยู่อ่ะคือผิวอ่ะดำแบบดำสนิทเลยมันเหมือนกับศพทารกแห้งๆอ่ะติดกระดูกเลยแต่ผิวหนังนี่ดำสนิทมากเลยนั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วผมก็หลุดปากพูดออกไปว่าเด็กมาจากไหนคำพูดผมทำให้แม่ของบีถึงกับอึ้งไปนิดนึงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปนำศพกลับมาตำรวจก็ต้องชนะสูตรพลิกศพก่อนอะปรากฏว่าเอกับซีอะกำลังจะมีลูกด้วยกันก็เลยจะไปเหมือนกับว่าไปพักผ่อนไปฮันนีมูนอะก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เลยทำให้ผมเข้าใจได้ว่าทำไมแรงแค้นแรงอาฆาตน่ะมันถึงได้มากขนาดนี้ขณะที่ผมกำลังช็อกกับเรื่องที่ได้ยินมาอาจารย์ก็บริกรรมคาถาอยู่ข้างๆผมนั่นแหละครับอาจารย์บริกรรมคาถาอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็เอามือจับที่หน้าผากของเธอจากนั้นอาจารย์ก็เป่าลงไปพร่วงเดียวปีเธอตื่นขึ้นมาแบบเสียงเหมือนคนแบบกำลังจะขาดอากาศหายใจอ่ะเธอหายใจออกมาเป็นเฮือกใหญ่เลยลืมตาขึ้นมาแบบช็อกอ่ะโผล่เข้าไปกอดแม่ร้องไห้แบบฟูมฟายอยู่สักพักหนึ่งพอเธอได้สติเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอหลับอ่ะอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกตัวว่าเธอไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มันเป็นอุโมงค์หรือว่ามันเป็นถ้ำอะไรก็ไม่รู้มันมีน้ำเฉอะแฉะไปหมดเลยแล้วก็เธอตะโกนเรียกใครให้ช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเธอพยายามจะดิ้นพยายามจะออกไปจากตรงนี้
แต่เธอได้ยินเสียงแม่เธอแล้วก็ใครก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเธอพยายามที่จะตะโกนเรียกตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินแต่พออยู่ดีๆเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครเนี่ยกระชากเธอกลับมาก็คืออาจารย์นั่นแหละครับพอเล่าเสร็จเธอก้มลงกราบอาจารย์เลยแม่ของบีก็ถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรต่ออีกหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำบุญอย่างเดียวผลบุญเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องเราซึ่งแม่ของบีก็เลยถามต่อว่าถ้าเขาโกรธแค้นมากอะไม่ยอมรับผลบุญที่เราส่งไปให้ล่ะแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าฟังนะผลบุญที่เราทำไปเนี่ยให้เราระบุชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจนยังไงเขาต้องรับไม่รับไม่ได้เพราะผลบุญที่เราทำไปให้เนี่ยมันจะไปช่วยบรรเทาความเจ็บความปวดไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานดับความแค้นภายในใจและนอกจากนั้นน่ะผลบุญที่เราทำจะเป็นเกราะช่วยคุ้มกันไม่ให้เขามาทำร้ายเราได้อีกแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองแบบเป็นแสนเป็นล้านหรอกแค่ใส่บาตรสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธาจากนั้นอาจารย์ก็หยิบสายสินขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกสายสินที่ข้อมือให้บีและบอกว่าช่วงนี้ให้อยู่บ้านสวดมนต์ไปก่อนสัก7 วันและห้ามอยู่คนเดียวระหว่างที่อยู่บ้านว่างๆก็ให้คิดไปว่าจะทำบุญอย่างไรให้มันพ้นข้อกรรมในครั้งนี้หลังจากนั้นผ่านไป7 วันนะครับคือทั้งคู่เลยก็คือทั้งแม่แล้วก็ทั้งบีก็มาหาอาจารย์ที่บ้านในจังหวะนั้นน่ะคือผมกำลังจะกลับพอดีแม่ของบีก็เรียกให้ผมอยู่ก่อนซึ่งผมเห็นทั้ง2 คนในตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าหน้าตาแบบสดใสขึ้นความเครียดความกังวลนี่หายไปทั้ง2เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเธอกับแม่น่ะนั่งสวดมนต์กันทุกวันเลยไปทำบุญมาหลายอย่างเช่นรับเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับพระที่อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงเด็กกำพร้า3 แห่งร่วมปิดงบสร้างโบสถ์อีก3 วัดคือปิดงบสร้างโบสถ์หมายความว่าโบสถ์คือไปเห็นโบสถ์ไหนยังสร้างไม่เสร็จน่ะขาดเท่าไหร่เดี๋ยวทั้ง2 คนเนี่ยทำบุญให้โอ้แม่เจ้าคนรวยก็ทำบุญกันอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ได้แต่บอกว่าดีแล้วแต่อย่าลืมสวดมนต์นะคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอก2 แม่ลูกนั้นจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่าไม่บอกดีกว่าคือตอนที่ผมกำลังจะกลับเดินสวนกับแม่แล้วก็บีคือผมยังคงเห็นภาพชายหญิงคู่นั้นแล้วก็ลูกน้อยยังยืนอยู่ที่หน้าบ้านเรียงแถวกันอยู่เลยกลับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่21แรงอาฆาตอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ